สุวัฒน์ ชีแอนโทเนียเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยบนเวทีโลกสุวัฒน์ ชีแอนโทเนียเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยบนเวทีโลกพร้อมยินดีที่ลูกหลานย่าโมคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาได้ในสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนากล้าแสดงความยินดีกับนางสาวแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มิสยูนิเวอร์ส2023ในการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่72รอบตัดสินที่จัดขึ้นณยิมเนเซียมแห่งชาติในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์เช้าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนายสุวัฒน์กล่าวว่าขอบคุณแอนโทเนียซึ่งเป็นชาวโคราชหลานย่าโมที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างดีที่สุดจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1มาครองนอกจากนี้แอนโทเนียยังได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยที่งดงามโดดเด่นแก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะชุดแต่งกายประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาที่ได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคสมัยอยุธยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14-18อีกทั้งปีนี้ไปครบ555ปีเมืองโคราชการได้ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่1ครั้งนี้ของแอนโทเนียนับเป็นเรื่องที่ชาวโคราชภาคภูมิใจและมีความสุขกับความสำเร็จของหลานย่าโมคนนี้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกได้ใจคนโคราชและคนไทยทั้งประเทศย้อนคำตอบคว้ามงเชนนิสปาลาซิออสมิสนิการากัวคว้ามิสยูนิเวิร์ส2023ย้อนคำตอบคว้ามงเจาะลีลาการตอบเชนนิสปาลาซิออสมิสนิการากัวเจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2023จบไปแล้วกับเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบสุดท้ายกับ86สาวงามทั่วโลกพร้อมแล้วณยิมเนเซียมแห่งชาติโคเซอาโดนโฟปิเนดาในกรุงซานซัลวาดอร์ประเทศเอลซัลวาดอร์ที่แฟนนางงามทั่วโลกต่างลุ้นระทึกกันสุดขีดสาวงามที่คว้ามงกุฎครั้งที่72คือเชนิสปาลาซิออสมิสนิการากัวมิสยูนิเวิร์สนิการากัว2023ที่เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่อยู่ในลิสต์ท็อป5ของหลายๆโพแถมยังเป็นสาวนิการากัวคนแรกที่ชนะการประกวดมิสยูนิเวิร์สเชนิสปาลาซิออสคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2023ด้วยการตอบคำถามของเธอในช่วงคำถามและคำตอบสุดท้ายที่ถามว่าถ้าคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ใน1ปีหากคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้1ปีโดยสวมรองเท้าของผู้หญิงอีกคนคุณจะเลือกใครและเพราะเหตุใดโดยเชนิสตอบว่าฉันจะเลือกแมรี่วูลสโตนคราฟต์แมรี่วูลสโตนคราฟต์เพราะเธอเปิดพื้นที่และให้โอกาสผู้หญิงมากมายซึ่งสิ่งที่ฉันอยากจะทำคือฉันอยากให้เปิดทางช่องว่างของรายได้เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถทำงานได้ในมากขึ้นในทุกสถานที่ที่พวกเธอเลือกทำงานเพราะไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้หญิงนั่นคือปี1750ตอนนี้ในปี2023เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งแมรี่วูลสโตนคราฟต์คือนักเขียนหญิงยุคปฏิวัติฝรั่งเศสผู้ต้องเผชิญกับชะตากรรมเจ็บปวดเธอเป็นนักเฟมินิสต์ต้นแบบหรือโปรโตเฟมินิสต์และนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีคนแรกๆของโลกมีผลงานเล่มแรกคือแมรี่เอฟิคชั่นในปี2331และมีผลงานชิ้นสำคัญและมีอิทธิพลที่สุดของเธอคือ A Vindication of the Right of Woman ตีพิมพ์ในปี2335เป็นเสมือนการทิ้งระเบิดลงกลางสังคมยุโรปส่วนในคำถามรอบ3คนสุดท้าย
ธอได้คำถามว่าคุณสมบัติและค่านิยมใดที่แนะนำให้คุณเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นโดยเชนิสตอบว่าคุณสมบัติที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหลายล้านคนคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและการสามารถชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆทั้งหมดได้เพราะนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือแก่นแท้ของการเป็นมนุษย์เข้าใกล้มงแอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยูนิเวิร์ส2023ปังมากแอนโทเนียโพซิลเข้ารอบ20คนมิสยูนิเวิร์ส2023ท็อป5ไม่พลิกโผแอนโทเนียโพซิลเดินสับๆเข้าจักรวาลลุ้นคว้ามง3ทำดีที่สุดแล้วแอนโทเนียโพซิลได้รองอันดับ1ทวดมงมิสยูนิเวิร์ส2023ใกล้โค้งสุดท้ายแอนโทเนียโพซิลเข้าท็อป3เตรียมลุ้นมง3ฝากคนไทย นายกรัฐมนตรีเชิญโจไบเดนเยือนไทยเป็นทางการผู้บริหารเทสลาจ่อบินดูพื้นที่โรงงานเศรษฐาเชิญโจไบเดนเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการปี67เผยวันที่28พฤศจิกายนนี้ผู้บริหารเทสลาเตรียมบินดูพื้นที่สร้างโรงงานผลิตโวหลายบริษัทร่วมลงทุนในไทยเมื่อเวลา8นาฬิกา22นาทีวันที่19พฤศจิกายน2566ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่30ระหว่างวันที่12ถึง19พฤศจิกายนที่สหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมเอเปกและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องว่ามีการพบปะผู้บริหารและบริษัทเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอาทิ Microsoft Google AWS Tencent Alibaba ทั้งนี้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบริษัท Microsoft และ Google ได้มีการลงนาม MOU ที่จะลงทุนบริษัทละหลายแสนล้านโดยระยะเวลาการระหลงทุน 1-10 ปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอย่างน้อยรวมกันแล้วก็จะเป็นหลายหลายแสนล้านบาทนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมบริษัทเทสลาและพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทเทสลาโดยมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและมาตั้งโรงงานการผลิตซึ่งตนได้สอบถามว่ายังติดปัญหาเรื่องอะไรที่จะมาลงทุนในประเทศไทยโดยทางผู้บริหารระดับสูงบอกว่าไม่ติดปัญหาอะไรแล้วและประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เขากำลังคุยด้วยอยู่ซึ่งเขาขอทำการบ้านภายในแล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทั้งนี้การตั้งโรงงานต้องใช้ที่ดินเยอะเพราะเป็นโรงงานผลิตที่มีกำลังผลิตสูงมากโดยในวันที่28พฤศจิกายนผู้บริหารระดับสูงบริษัทเทสลาจะเดินทางมาดูพื้นที่สร้างโรงงานในประเทศไทยซึ่งมีคนนำเสนอทำเล3แห่งด้วยกันและตนยังเชิญชวนผู้บริหารบริษัททาวล่าไปงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็จะมีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการทั้งนี้ถือว่าการพูดคุยกับบริษัทเทสลาประสบความสำเร็จอย่างสูงนายเศรษฐากล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องและการพบปะหารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศต่างๆว่าได้พบปะกับนายคิชิดะฟูมิโอะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยเป็นการหารือทวิภาคีทางด้านการค้าซึ่งแน่นอนว่าญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดตลอด 50-60 ปีและเป็นประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่ระดับราชวงศ์ลงมาแต่ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นอาจจะช้าในเรื่องของรถยนต์ EV ซึ่งทุกท่านทราบดีว่าฐานผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยเยอะมาก
ตนได้ยืนยันว่าเราจะสนับสนุนให้ฐานการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นอยู่ต่อไปในประเทศไทยซึ่งตนได้ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นไปว่าประเทศไทยและคนไทยไม่เคยลืมบุญคุณเพราะญี่ปุ่นมาลงทุนกับเราเยอะฉะนั้นช่วงเวลานี้จะต้องช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อะไรที่เราช่วยได้ก็จะช่วยโดยก่อนที่ตนจะเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษอาเซียนเจแปนคอมเมมโมเรทีฟซัมมิตที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคมนี้ก็จะมีการพบปะพูดคุยกับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อให้ได้ทางออกที่ชัดเจนและทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องต้องการยกเว้นวีซ่าสำหรับนักธุรกิจนอกจากนี้ในการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษเป็นเกียรติของตนที่จะได้เข้าพบจักรพรรดิญี่ปุ่นด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐอเมริกาซึ่งมาจากภาคธุรกิจเหมือนตนมองตาก็รู้ใจท่านบอกว่าท่านเข้าใจและติดตามการทำงานของรัฐบาลนี้มาตลอดซึ่งท่านดีใจและเห็นด้วยกับการผลักดันการค้าการลงทุนของประเทศไทยสหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้ค้ารายใหญ่ของประเทศไทยประเทศไทยยินดีที่จะร่วมมือและท่านบอกว่าจะโทรศัพท์หาอีลอนมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลาเพื่อช่วยนอกจากนี้ยังได้ให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวกับตนมาด้วยซึ่งต่อไปนี้ก็จะมีการพูดคุยติดต่อกันโดยตรงในเรื่องการค้าการลงทุนดีขึ้นอย่างไรก็ตามตนได้ยืนยันกับนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นทางเลือกให้บริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยและตนได้เชิญนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี2567เพราะไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกว่า10ปีแล้วและเห็นได้ว่าหลายๆประเทศอยากมาลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าได้มีการหารือทวิภาคีกับนายจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาไม่ได้พูดคุยกันเรื่องถุงเท้าพูดคุยกันเรื่องการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศโดยนายจัสตินขอให้ผลักดันเรื่องการลงทุน FTA อาเซียนแคนาดาโดยขอให้เราช่วยเร่งอาเซียนให้กระตุ้นการทำงานให้เร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับภารกิจวันสุดท้ายระหว่างที่รอเข้าร่วมการประชุมได้พบกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการระลึกถึงที่ได้พูดคุยกันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งประเทศจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยและความรู้สึกที่ดีกับประเทศไทยผมได้ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยเปิดแล้วและพร้อมรับนักลงทุนจากต่างประเทศทุกรายรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าว